بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพเราพบกันบ่อยครั้งนะครับกับการพูดคุยกันในเรื่องราวของอันอิสลามถ้าพี่น้องมาเป็นประจำในแต่ละเสาในแต่ละเสาในแต่ละเสาวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าพี่น้องได้ติดตามพี่น้องเองก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลากหลายแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนในห้องเรียนตามระบบการศึกษาพอปลายปีก็สอบเลื่อนชั้นจะได้เลื่อนไม่เลื่อนพอจบก็ได้ประกาศนียบัตรแต่นักศึกษาผู้ใหญ่อย่างเราได้มีโอกาสเรียนวันเสาร์อย่างนี้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์กับอีกหลายคนที่ยังไม่เอารู้เอาชี้กับชีวิตเลยทั้งที่วัยของเราเนี่ยมันใกล้ฝั่งแล้วนะพวกเราเนี่ยมันไม้ใกล้ฝั่งแล้วผมเองนี่ก็วุดวิดเฉียดตายมาหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งเราก็คิดเราก็ทบทวนว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ของเราได้ดีหรือยังอามานะที่มีอยู่กับตัวเราที่เราไปร่ำไปเรียนมาข้ามน้ำข้ามทะเลไปเอาความรู้เอามาแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาบอกต่อทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ดีหรือยังเราก็คิดเราก็ทบทวนตัวของเราเองอยู่ตลอดแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆแก่ชีวิตเนี่ยเราต้องหันมามองตัวเราเองว่าเราจะออกจากดุนยาไปในสภาพที่เผลอเรอหรือละเลยหน้าที่แล้วเราจะไปตอบคำถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรในวันกิยามะฮ์หัวข้อเห็นไหวๆตรงนี้อามานะอะไรที่อัลลอฮ์มอบให้เดี๋ยวก่อนจะคุยในรายละเอียดเนี่ยเราทำความเข้าใจในคำว่าอามานะก่อนอามานะเพราะอันเนื่องมาจากว่าคนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำทับศัพท์แล้วก็เข้าใจกันแบบซึมๆพอถามรู้ไหมรู้เข้าใจไหมแล้วมันหมายถึงอะไรอธิบายไม่ได้แต่วันนี้มันอยู่ในมันเข้าใจอยู่เนี่ยพอวันศุกร์มาไปฟังคุตบะคอเตบเขาก็บอกพี่น้องจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะกี่ศุกร์กี่ศุกร์เขาก็ย้ำให้ตักวารู้ไหมตักวาเข้าใจไหมอธิบายได้ปะไม่รู้มันหลายคำที่เราใช้ทับศัพท์กันจนชินแล้วก็เข้าใจแบบซึมๆแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็จำเป็นต้องใช้หรอกนะเพราะถ้าแปลแล้วมันมึนกว่าเก่านี่มันอย่าไปแปลมันอย่างเช่นอัลลอฮ์ได้วะฮีให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ใช้คำเนี้ยทับศัพท์วะฮี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 วะฮยุนพวกเราออกสำเนียงเป็นวะฮีอัลลอฮ์วะฮีให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดมีความพยายามนะที่จะแปลความหมายเขาแปลว่าอะไรวะฮีแปลว่าวิวรณ์อัลลอฮ์ได้วิวรณ์แก่ท่านนบีมุฮัมมัดพอเอาภาษาอาหรับมาแปลไทยแล้วมันงงกับเก่าอีกวิวรณ์
มันก็เลยไม่ถูกใช้ไงเพราะเวลาถ่ายทอดแล้วมันไม่ให้ความเข้าใจอะไรมันสร้างความสับสนมึนงงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ใช้เหมือนเดิมใช้เมื่อคืนกับรถขับจากบ้านพลับอยุธยาเขาก็ทำสะพานทำทางกันมีไอ้แบรีเออร์วางเต็มเลยแล้วก็บอกว่าไอ้คำว่าแบรีเออร์นี่นะเรามารู้จักมันเนี่ยตอนน้ำท่วมปีไหนอะน้ำท่วมใหญ่เห็นไหมเมื่อออกโทรทัศน์จะใช้คำว่าแบรีเออร์เพราะก็ไม่รู้อะไรมันว่าเราก็เข้าใจมันถามแล้วก็นึกว่าแล้วภาษาไทยมันมีไหมที่ให้ความหมายไอ้ barrier เพราะงั้นหลายคำเราก็ใช้ทับศัพท์barrier computer เราก็ใช้ทับศัพท์มาแปลไหมถ้าแปลแล้วมันไตห่าเลยเฮ้ยเรียนอะไรเรียนคอมพิวเตอร์เรียนคณิตกรไทยเอาศัพท์บัญญัติภาษาไทยเขาเรียกคณิตกรเอาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กระด้างพันละมุนพันถามว่าเวลาแปลแล้วมันงงไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกันก็เลยใช้ทับศัพท์ใช่ป่ะใช้ทับศัพท์แล้วมันก็เขาเอาเหมือนอย่างคำว่าอามานะที่ตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยพวกเราก็ใช้คำนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เข้าใจแบบซึมๆนั่นแหละอมานะมันคืออะไรอ้าวมันคืออะไรอามานะมันมีความหมายหลายแง่หลายมุมหลายกรณีแล้วแต่จะเอาคำนี้ไปใช้ในด้านไหนแต่โดยรวมมันคือหน้าที่มันคือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความไว้เนื้อเชื่อใจการไว้วางใจทำไมมันเยอะที่มันเยอะนี่เพราะอะไรเพราะภาษาไทยคนไทยนี่ฟุ่มเฟือยศัพท์คนไทยอ่ะฟุ่มเฟือยศัพท์แค่เอาอาหารใส่ปากลงท้องยังพูดตั้งหลายคำทั้งกินทั้งทานทั้งฉันทั้งเสวยทั้งยับทั้งบางคำมันพูดแล้วมันไม่สุภาพเยอะแยะโซยโซยโอ้คนไทยน่ะฟุ่มเฟือยศัพท์ใช่ป่ะแต่เราเกิดที่บ้านนี้เมืองนี้ใช้ภาษานี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราก็นั่นละเอาน้ำเพราะงั้นการให้ความหมายคำว่าอามานะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การไว้เนื้อเชื่อใจอะไรการรักษาคำมั่นสัญญาโอ้เอานี่พูดยันมะกะเร็บก็ไม่จบเนี่ยในแต่ละประเด็นในแต่ละประเด็นเพราะงั้นเดี๋ยวเอาบางเรื่องบางกรณี ตอนก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละชีวิตเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ก่อนโดยอัลลอฮ์ถามอัลัสตูบิรับบิกุมข้าคือองค์อภิบาลของพวกเจ้าใช่ไหมอัลลอฮ์ถามทุกชีวิตไหมทุกชีวิตเราด้วยคนอื่นด้วยทั้งมุสลิมทั้งกาเฟตณปัจจุบันถูกถามมาหมดแหละข้าไม่ใช่องค์อภิบาลของพวกเจ้าหรือใช่ไม่ใช่กอลูบาลาทุกชีวิตก็จะตอบใช่ขอรับนั่นคือพันธสัญญาแรกที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อมาในดุนยาแล้วบางคนก็มีอามานะมีอะไรรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่ออัลลอฮฺยังยืนยันเหมือนเดิมยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นรับอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้อภิบาลอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าเรานี่ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมยังรักษาอามานะอันนี้ไว้ได้ไหม
ได้แต่ในขณะที่มนุษย์อีกส่วนหนึ่งกับพลิกลิ้นพลิกลิ้นยังไงไปวิงวอนขอไปบวงสรวงอะไรก็ไม่รู้จะเจ้าประคุณช่วยลูกช้างลูกม้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะพวกเบลอพอตอนมาอยู่ในดุนยาจริงๆแล้วเบลอไม่รู้ใครเป็นรบไม่รู้ใครเป็นอีลาเวลาขอก็เลยเหวี่ยงแหหมดอันไหนที่มันศักดิ์สิทธิ์แล้วกูขอหมดนะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้อันไหนมันศักดิ์มันสิทธิ์อะไรมันศักดิ์มันสิทธิ์ขอหมดเอ้าทำไมล่ะไปกราบสิ่งอื่นไปไหว้สิ่งอื่นไปยกสิ่งอื่นให้อยู่ในสถานะรับให้อยู่ในสถานะอีลาเป็นพระเจ้าเป็นองค์อภิบาลแต่ก่อนหน้านี้ล่ะยืนยันมาไหมยืนยันว่าอัลลอฮ์แต่พอมาอยู่ในดุนยาผิดคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นเอ้าอย่างเราอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาสัญญากันไหมและจะรักษาไว้ได้ตลอดรอดฝั่งไหมไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราในวันพรุ่งนี้แต่มีบางคนหลุดออกไปก็มีบางคนหลุดออกไปแล้วเดินกลับเข้ามาก็มีมันทำเหมือนว่าศาสนานี้เหมือนดังโรงแรมนะจะเข้าจะออกวันไหนเวลาไหนมันเหมือนกับไอ้ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงจะเข้าจะออกจะซื้ออะไรอะไรมันทำมักง่ายงั้นอ่ะมันไม่ใช่อิสลามที่อยู่กับเรานี่มันไม่ได้เหมือนกับอย่างเสื้อผ้าเมื่อวานผมไม่ได้ใส่ตัวนี้บรรยายนะใช่ไหมพอกลับไปถึงบ้านก็ไม่ได้ใส่นี้ก็ถอดเอาจะไปไหนก็อิสลามอยู่กับตัวเราไม่ได้หมายความว่าเราจะถอดวางไว้นะเอาพอเราไปสังคมกาเฟรถอดอิสลามวางไว้พอมาอยู่กับสังคมมุสลิมเอาอิสลามใส่มาไม่ใช่อิสลามไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกที่หุ้มห่อเราแต่อิสลามมันอยู่นี่มันอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในใจเท่านั้นนะมันคือจิตสำนึกในก้นบึ้งแห่งหัวใจมันอยู่ที่นี่ถ้ามันอยู่ข้างนอกอ่ะมันถอดได้มันเปลี่ยนได้มันขูดออกได้แต่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในจิตสำนึกเพราะงั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยไอ้ความเป็นมุสลิมของเรามันจะย้ำเตือนเราอยู่ตลอดเวลาให้เรารักษาพันธสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเรามีข้อสังเกตว่าเราอยู่ในกลุ่มของมุสลิมแล้วเราสบายใจได้ยินอัลกุรอานสบายใจได้ยินหะดีษแล้วมันสบายใจหรือว่าได้ยินกุรอานหะดีษแล้วมันอึดอัดอยู่ในสังคมมุสลิมแล้วมันอึดอัดแต่ไปอยู่ในสังคมของคนไม่เอาศาสนาไม่เอารู้เอาชี้ฟังอะไรไอ้เพลงสมัยปัจจุบันเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมมันอะไรมันเพราะมันนะมันเพราะมันฮะถ้าให้มันมาฟังเพลงอย่างกับเราสมัยก่อนมันก็มันฟังไม่ได้หรอกสมัยก่อนอะไรสมัยก่อนนี่โอ้ยกว่าจะรู้เรื่องนี่อายุยาวอะไรล่ะวาเรตรุนหมดไป5นาทีแล้วยังไม่รู้อะไรเลยแต่ไอ้สมัยนี้ล่ะฟังไม่ทันบ้างดูสิไอ้ตัวเราณปัจจุบันแต่มันแปลกนะแปลกเนี่ยไอ้มันยังอยู่ในเนี่ยวเนี่ยนะจะเอามันออกก็ไม่ออกอายุยาวผ่านไปไหนเนี่ยได้ยินมาคนโบราณเขาก็เรื่อยเขาไม่รีบร้อนเนาะถ้าอยู่ในสังคมมุสลิม
มันสบายอกสบายใจว่าเอออยู่กันในหมู่คนมีกะลีมอชะฮาดะฟังกุรอานแล้วสบายใจฟังหะดีษแล้วมันโอ้มันฉ่ำปอดโอ้แปลว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันยังดีพอเราความมีความรู้สึกอย่างนี้พอเราไปอยู่ในสังคมอื่นมันหงุดหงิดว่ะฮะมันอยู่นานมันอยากกลับบ้านมันอยู่มันอึดอัดแปลว่าไอ้จิตสำนึกจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันรับไม่ได้กับการที่จะนำพาเราไปเนรคุณต่ออัลลอฮ์ไปผิดสัญญาต่ออัลลอฮ์ไปฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมว่างั้นสังเกตตัวเราเองไงดิว่าเราเนี่ยมันคล้อยไปทางไหนเพราะงั้นที่ผ่านมาเรารักษาเรามีอามานะเรารักษาคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ได้ที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์ได้มากได้น้อยแล้วแต่ละคนแต่ละคนแต่ต่อไปจากนี้จนกว่าจะถึงอายันจะรักษาไว้ได้ไหมไม่แน่ใจนะเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะทุกวันนี้เราอยู่แบบสู้พวกเรานี่เป็นนักสู้สู้กับใครอะเราสู้กับใครสู้กับไอตัวที่มันจะลากเราให้หลุดสู้กับนับซูตัวเองอ่ะมันอยากไอ้นั่นมันอยากอย่างนั้นมันอยากอย่างนี้มันอยากไหมมันอยากไหมเออมันอยากไอ้นู่นมันอยากไอ้นี่ฮะไอ้อิบลิสมันก็ทำหน้าที่ของมันคอยจูนคอยอะไรต่ออะไรเพราะงั้นเราต้องสู้กับมันเวลาเราตื่นมันก็ตื่นเราจะมาฟังบรรยายแม่งพาไปไหนก็ไม่รู้เลยฮะไปไหนไม่รู้ว่าสู้กับมันเวลาเราตื่นมันตื่นมันทำหน้าที่ของมันแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราใช่ป่ะมันต่างหน้าที่แต่มันล้ำอ่ะมันล้ำมันมาชวนเราให้ไปกับมันแปลว่าเราละเราละเลยหน้าที่ของเราละใช่ไหมเราตื่นมันตื่นพอเราหลับพอเราหลับมันไม่หลับอีกปุ๊บโอ้บางทีมันชวนเราไปไหนกันไหนก็ไม่รู้เลอะเทอะตื่นขึ้นมาโอ้ฝันเลอะเทอะเคยฝันเลอะเทอะไหมฝันฮะอาจารย์พอดีฝันไหมเคยฝันเลอะเทอะไหมเคยนะฝันว่าเยรุนตายอย่างนั้นป่ะเคยฝันคนไม่มีอากีดะห์ไม่แน่นนะเราพูดอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเป็นลางเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับปากเรามันไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าฝันดีอ่ะมาจากอัลลอฮ์ป้องกันเวลาเราฝันดีเราตื่นขึ้นมาทำไงขอบคุณอัลลอฮ์ฟะลิยะห์มะดิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะลิยุฮัดดิสแล้วก็เอาไปเล่าไปคุยต่อได้พอฝันดีนะฝันดีมาจากอัลลอฮ์เมื่อคืนฝันอย่างนั้นโอ้โหเมื่อคืนฝันว่าถูกหวย30ล้านโอ้ยฝันดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ดีอะ30ล้านฝันดีหรือฝันไม่ดีฝันไม่ดีอย่าไปคิดว่าโอ้โหดีไว้ตั้ง30ล้านอย่างงี้นะฝันว่าทำมุอาซียาตฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ใช่ป่ะเพราะไม่ว่าจะเรียกหวยไม่ว่าจะเรียกลอตเตอรี่ไม่ว่าจะอยู่บนดินไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินไม่ว่าใครจะเป็นเจ้ามือเอกชนหรือรัฐบาลเป็นเจ้ามือถ้ามันคือการพนันไม่เกี่ยงเลยใครเป็นเจ้ามือถ้ามันคือการพนันไม่ว่าจะอยู่บนดินจะอยู่ใต้ดินมันไม่ได้เปลี่ยนฮุกมเพราะงั้นมุสลิมก็ยังยืนยันว่าฮารามฮารามไหมฮารามไม่ได้ไม่ใช่ของฮาลาลอ้าวแล้วสตางค์อ่ะ
โอ้โหได้ตังค์30ล้านมันก็ตื่นจากฝันตื่นจากฝันเรื่องจริงมันของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรื่องจริงมันของเขาแล้วรู้ยังว่าของใครเอ้ยมันทำให้บ้านเมืองเราป่วนกันไปหมดเลยเว้ยไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ยไม่ได้ประเทืองปัญญาอะไรเลยไม่ได้ไปดูความเลวความชั่วของคนมันจะหักศอกมันจะอะไรอันยังไงแล้วมันจะเป็นของใครไว้ลุ้นไว้ลุ้นลุ้นเออเสียเวล่ำเวลาก็งั้นเอาฝันดีมาจากอัลลอฮ์เล่าให้คนอื่นฟังขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนฝันดีขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนแต่นบีบอกว่าถ้าฝันร้ายมาจากไหนอ่ะชัยฏอนถ้าฝันร้ายมาจากชัยฏอนเพราะงั้นเวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาประการแรกเลยถมไปทางข้างซ้ายอย่างนี้แค่นี้พอนะไม่ต้องเอาน้ำลายบูดออกมาแล้วนะมาตื่นมาเต็มหน้าเลยเต็มไม่น่าไม่ต้องเอาน้ำลายออกมาแต่ก็จมไปแค่นี้โอ้ยคนนอนข้างๆทำไงอะเนี่ยมันเออใช่ไหมเอาเสร็จแล้วก็อาอูซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังมันไม่เป็นอันตรายใดๆกับพวกเจ้าหรอกไอในฝันน่ะไม่เป็นอันตรายใดๆไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังแต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นพอฝันดีเก็บเงียบเลยโอ้ยสบายใจภูมิใจไม่บอกใครแต่พอฝันร้ายแล้วอยู่ไม่ติดแล้วว่าอยู่ไม่จุแล้วเว้ยอาจารย์ทำนายให้หน่อยสิว่าหมอทำนายให้หน่อยสิว่ามันจะเป็นอะไรเหตุร้ายอะไรแต่ไรไหมนบีบอกฝันร้ายอย่าไปเล่าให้ใครฟังมันมาจากชัยฏอนมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอันตรายแต่เราไปเล่านะหาคนทำนายมันเป็นยังไงกลัวชีวิตจะเป็นอย่างนั้นนี่อะกีดะห์เราเพี้ยนแล้วอะกีดะห์เราเพี้ยนแล้วนี่ซอฮาบะห์ฝันว่าหัวของตัวเองหลุดออกจากบ่าเสร็จแล้วไอ้หัวนี่มันก็กลิ้งไปตามถนนเดี๋ยวแล้วตัวเองก็วิ่งตามไปเอาหัวเนี่ยเอามาใส่ไว้ที่เดิมตื่นมาก็ตระหนกตกใจสิมาหานบีแล้วก็มาเล่าให้นบีฟังนี่แหละนบีบอกฝันดีมาจากอัลลอฮ์ฝันร้ายมาจากชัยฏอนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีเหตุเพศภัยอะไรไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเห็นไหมงั้นชัยฏอนมันก็ยังพาเราเลอะเทอะไปป้องกันชีวิตของเรานี่ถึงบอกว่าเราสู้กับมันเพื่อประคับประคองจุดยืนของเราเนี่ยให้มั่นคงอย่าให้เราเสียอามานะหน้าที่ของเราณดุนยาเนี่ยหน้าที่ของเราณดุนยาคืออะไรแล้วเรามาทำไมกันมาทำไมมาซื้อดอกไม้แววแววแววเด้ดอกอะไรแม่นี่คนโบราณเนี่ยอย่างเงี้ยเอ๊ะฮะยังเล่นมอนซ่อนผ้าอยู่ไหมมอนซ่อนผ้าอะไรนะถามเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะมาทำใหม่มาตอบโพะเลยมาซื้อดอกไม้เออคนโบราณแท้นี่คนโบราณแท้เรามาอยู่ดุนยานี่มาทำไมวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้มากันเองหรืออัลลอฮ์ให้มาแม่ถ้ามากันเองแล้วก็อร่อยเลยสินะเลือกมาเลือกวันเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกพ่อเลือกแม่เลือกเชื้อชาติเลือกเผ่าพันธุ์เลือกถ้าเลือกได้อยากเลือกไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยโอ้เกิดที่มุกโกในยุคก่อนนบีก็ยุ่งกันนะโอ้เลือกได้อยากเลือกเกิดที่มุกโกไม่อยากเรื่องนี้แล้วมันพูดแล้วมันจะเสียอะกีดะห์บอกว่าอัลลอฮ์ให้เรามานะเราไม่ได้เลือกมาเองนะอัลลอฮ์ให้เรามาเพราะงั้นอัลฮัมดุลิลลาห์
อัลลอฮ์ให้เรามาแล้วอัลลอฮ์ให้มาทำไมให้เรามาเรามาทำไมอัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานไงว่ามาคอลักทุนยินวันอินส์อิลลาลิยาบูดูนไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะที่มาบนโลกดุนยาใบนี้มนุษย์แล้วก็ยินมาด้วยกันมาด้วยกันไม่ใช่มนุษย์มาอย่างเดียวยินก็มาด้วยยินก็เป็นมัคลูกยินก็เป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์บอกข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยาบูดูนเพื่อที่จะให้เคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพราะงั้นพอเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็จึงต้องทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออะไรบ่าวหน้าที่ของเราไม่ใช่เจ้านะหน้าที่ของเราคือบ่าวที่ต้องจงรักภักดีต่อเจ้าใช่ไหมเพราะงั้นชีวิตของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มาเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะมีชีวิตเราอยู่ในสภาพที่เป็นซากศพมาก่อนเป็นซากศพมาก่อนเป็นยังไงล่ะเป็นซากศพมีแต่ร่างไม่มีวิญญาณพี่น้องลองดูคนตายไปถามอะไรก็ไม่หือไม่อือแล้วเอาโฉนดไปให้ดูเปาะโฉนดนี้ของใครไม่ตอบแล้วโอ้ยมันอะไรเดินลงกุโบเองไม่ได้แล้วใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะมีแต่เรือนร่างไม่มีวิญญาณนั่นก่อนที่เราจะมาในดุนยานี่เหมือนกันเราอยู่ในสภาพที่เป็นซากศพมีแต่ร่างเพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบอกในสูเราะห์อัลมุลก็คือตะบาอัลลอฮ์บอกในตะบาว่าไงคอลักัลเมาตะวัลฮะยาตะลิยับลูวะกุมอายุกุมอะห์ซานูอามะลานี่ท่องกันได้เยอะนี่นะเออฮัมดุลิลละห์ปากเปล่าด้วยนะโอ้อายุปูนนี้เรายังโอ้ฮัมดุลิลลาห์เออชูกรต่ออัลลอฮ์ก็ต่ออัลลอฮ์เอ้ยังได้อ้าวทำไมอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างอัลเมาต์ความตายเห็นไหมอัลลอฮ์พูดถึงตายก่อนเพราะก่อนที่เราจะมาดุนยาเราอยู่ในสภาพที่เป็นมายัดยังไม่มีวิญญาณยังไม่มีชีวิตขลักลเมาตะวัลฮายาตเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เป็นก่อนหน้านี้ตายเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เป็นเวลาอัลลอฮ์จะให้เป็นทำไงวานาฟะคาฟีฮิมิรูฮิเป่าวิญญาณเข้าไปในร่างเพราะงั้นตอนจะให้มีชีวิตเอาวิญญาณเข้าร่างพอตอนจะให้ตายทำไงดึงวิญญาณออกจากร่างเพราะงั้นไอ้ร่างนะเรารู้แต่วิญญาณนะรู้เรื่องอะไรบ้างวิญญาณไม่รู้เรื่องเลยนะมนุษย์ทั้งโลกก็อยู่ในสภาพที่สันนิษฐานเอาสาเอาจินตนาการเอาตอนนี้อัลลอฮ์บอกแต่เดิมเนี่ยเป็นแค่เพียงซากศพแต่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตมาบนโลกดุนยาใบนี้มีชีวิตทำไมลียาบลูวากุมเพื่อที่จะได้ทดสอบพวกเจ้าเพราะงั้นทุกชีวิตที่อยู่ตกอยู่ในสภาวะที่ถูกทดสอบเอ้าสอบอะไรกันตอนนี้เราสอบอะไรกันอายุกุมอะห์ซานูอามาลาว่าใครกันเล่าในหมู่พวกเจ้าจะมีผลงานที่ดีเลิศเพราะงั้นเรามาอยู่ดุนยาเนี่ยเพื่อสร้างผลงานเอาไปอาคิเราะห์มองั้นเอาไปดูอีกอายะหนึ่งในสุราะอัลบะกอราะอัลลอฮ์บอกกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตาเจ้าจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรเล่าทั้งที่เจ้าเป็นอัมวาต
เป็นมายาทเป็นซากศพฟะกัยฟะตักฟุรูนะบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตะวะอะห์ยากุมเสร็จแล้วก็ทรงทำให้มีชีวิตในดุนยานี้ซุมมายูมีตุกุมแล้วก็ให้ออกจากดุนยาให้ตายแล้วก็ตกลงว่าไงให้ฟื้นวะอะห์ยากุมซุมมาอิไลฮิตุรยาอูนเอากลับไปเอากลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นตายก่อนเป็นซากศพก่อนแล้วก็เป็นตอนนี้เราเป็นนะเสร็จแล้วเราก็ตายพอตายแล้วจบยังยังต้องฟื้นฟื้นเพื่ออะไรฟื้นเพื่อวัดสอบผลงานที่เรามาในดุนยาเนี่ยยังไงเพราะงั้นอามานะนี้ยิ่งใหญ่อามานะอะไรอามานะของการเป็นบ่าวที่จะต้องกตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็แฉสันดานของมนุษย์ใช้ภาษาอย่างนี้หนักไหมเดี๋ยวบอกอะไรใช้ภาษาเนี่ยคืออะไรอ่ะอัลลอฮ์บอกกูทีลันอินซานุมาอักฟารมนุษย์เนี่ยถูกฆ่าให้ตายให้หมดเลยก็ดีหรอกทำไมมาอักฟรช่างเนรคุณเสียนี่กะไรอัลลอฮ์แฉนะเนรคุณส่วนจำพวกไอ้เนรคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ว่ามาในอัลกุรอานเอามาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่าเป็นอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เอาใครอ่ะพวกยะฮูดที่ดื้อด้านเนรคุณต่ออัลลอฮ์ว่างั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกไหนขอหยิบขอมาอัฟทีกุรอานนะขออัลลอฮ์บอกแก่บานีอิสราเอลว่าไงอ่ะอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาคำมั่นสัญญามันไปต้องดูเลขก็ไม่ค่อยจะดีนะพวกเจ้าจงรักษาคำมั่นสัญญาในซูเราะห์อัลกอรอฮ์83นะว่าเอาฟีบีอะฮดีกุมและข้าก็จะรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อพวกเจ้าเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกแก่บานีอิสราเอลอยู่ตรงไหนล่ะจำอายะจะคาดเคลื่อนไม่จำเลขอายะห์เห็นไหม พออายุเยอะแล้วเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่โอ้ใครๆบอกอาจารย์ฟาริดีความจำดีนะอาจารย์ฟาริดนะโอ้ความจำดีเมื่อก่อนใครๆว่างั้นไหมพอมาอายุเยอะๆเข้าพอหมอก็บอกนะอาจารย์ทำอะไรให้มันช้าลงนะอย่าช้าลงนะให้มันช้าลงอย่ารีบนะอย่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันหาเพราะงั้นอะไรต่ออะไรมันก็เสื่องไปบ้างแล้วนะนี่แม่บางทีจะนึกเอ๊ะแบบวันซืนเนี่ยโดนค้อนควับใหญ่แล้วบอกเมื่อก่อนนี่ใครจะเอาเบอร์โทรศัพท์ใครเนี่ยถามอยู่ในเนี่ยปั๊บ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 เดี๋ยวนี้เบอร์โทรศัพท์เมียบางทียังเอ๊ะขับคลายขับคลามามันโดนค้นแบบว่าจำเบอร์อื่นแล้วสิเบอร์กันนั้นแล้วสินะธรรมดาเนาะอัลลอฮ์บอกให้พวกบันิอิสราเอลใช่ไหมรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยในช่วงซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในช่วงไม่เกินร้อยอายะห์เท่าไหร่เนี่ยเปิดดูเมื่อกี้ในเวลาเปิดดูและอัลลอฮ์ก็จะรักษาพันธสัญญา
คำมั่นสัญญาที่อัลลอฮ์มีนั้นบันิอิสราเอลเพราะคนพวกนี้ผิดสัญญาต่ออัลลอฮ์ผิดแล้วผิดเล่าผิดแล้วผิดเล่าเพราะงั้นแล้วอย่างเราอะอามานะที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานะบ่าวอันนั้นเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่ต้องทำอย่างดีเยี่ยมดีเยี่ยมเยี่ยมที่สุดเพราะงั้นในฮะดีษในบุคอรีและมุสลิมนี่อัลลอฮ์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงพูดถึงอัลอิห์ซานอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูแปลว่าเวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่ทำยังไงทำอย่างดีที่สุดประหนึ่งว่าเห็นอัลลอฮ์กะอันนะกะแปลว่าประหนึ่งว่าไม่ได้แปลแบบบางบางคนบางกลุ่มนะทำอิบาดะห์จนกระทั่งเห็นอัลลอฮ์มองปิดไฟให้มืดถ้ามืดไม่สนิทเอาถุงมาคุมหัวเห็นไหมเห็นเนี่ยเลอะเทอะอะกีดะห์ของคนบางกลุ่มเลอะเทอะจะเห็นอัลลอฮ์กันในโลกดุนยานี้ขนาดนบีมูซาขอเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงลันตารานีในดุนยานี่ไม่มีทางไม่มีวันที่เจ้าจะได้เห็นข้านบีมูซาก็ยังไม่ได้เห็นเนี่ยซูฟีตารีกัตบางกลุ่มนี่มันเลอะเทอะทำอิบาดะห์จนกระทั่งเห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นอย่างเมื่อไม่ได้แปลว่าเห็นอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์กะอันนะกะประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์ทำยังไงทำอย่างดีปราณีตที่สุดฟาอินลัมตะกุนตะรอฮุฟาอินนะฮูยะรอกะถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นอยู่อัลลอฮ์ทรงมองทรงดูอยู่เพราะงั้นเอาทำอย่างดีที่สุดนี่คือเอียซานระหว่างบ่าวที่จะต้องพึงกระทำต่อพระเจ้าเพราะงั้นอิบาดะห์ที่เราทำอะไรอ่ะไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์เอาอย่างเนียบเอาอย่างดีเห็นไหมนี่เอียซานระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอ้าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ล่ะมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถามว่าเรามีอามานะอะไรกับใครไว้เอ้าเรามีอามานะเรามีความรับผิดชอบมีภาระหน้าที่อะไรกับใครวันกิยามัตนี่เราถูกสอบในฐานะบ่าวที่พึงปฏิบัติต่อพระเจ้าทั้งเรื่องความเชื่อทั้งเรื่องอิบาดะห์อะไรถูกสอบพอสอบสถานะของการเป็นบ่าวแล้วเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยมีอามานะอะไรอีกจะถูกสอบไหมอ้าวรับอะไรใครไว้ล่ะเนี่ยรับอะไรใครไว้รับหน้าที่ลูกกันไว้ไหมเนี่ยมาเนี่ยเกิดมาดุนยามีพ่อมีแม่ไหมหรือเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เรามักจะล้อเด็กๆกันตอนเด็กๆกันนะไม่มีพ่อมีแม่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อะไรนะมีพ่อมีแม่ไหมมีมองงั้นเอาอามานะของเราก็คือหน้าที่ลูกแล้วทำหน้าที่ลูกดีหรือยังที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่ทำยังไงล่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเอียซานที่พึงปฏิบัติต่อพระเจ้าใช่ไหมแต่เอียซานที่พึงปฏิบัติมนุษย์ต่อมนุษย์เพราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่ากอดอร็อบบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียาฮุวะบิลวาลิดัยนิเอียซานันทำยังไงต้องเอียซานต่อพ่อแม่ด้วยเอียซานต่อพ่อแม่มันทำยังไงเอียซานต่อพ่อแม่หน้าที่ลูกที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่อามานะอันนี้สำคัญเนาะวันนี้บางคนพ่อแม่ตายจากไปแล้วท่านไม่อยู่แล้วแต่ถามว่าความตายเนี่ยมันตัดขาดความเป็นพ่อแม่ลูกหรือเปล่าฮะไม่เป็นพ่อแม่ลูกกันในดุนยาพอออกจากดุนยามันขาดความเป็นพ่อแม่ลูกกันไหมไม่ขาดเป็นพ่อแม่ลูกทั้งดุนยาและ
นู่นอาคิเราะห์นู่นเพราะงั้นหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ในดุนยาตามที่อัลลอฮ์สั่งคืออะไรให้เอียซานกับพ่อแม่เราก็มาแปลว่าทำดีทำดีทำดีดียังไงเอียซานนี่ดียังไงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วที่นบีบอกอ่ะคือเอียซานต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์ถึงแม้อัลลอฮ์ไม่เห็นแต่อัลลอฮ์โทษทีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นได้ไงเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราแล้วเอาและเอียซานต่อพ่อแม่ล่ะหรือเอียซานต่อหน้าปลดรับหลังไม่ที่โบราณเขาว่าต่อหน้าเหมือนผ้าพับไว้ว่ารับหลังเป็นไงต่อหน้าแหมมันเรียบร้อยมานะปลดรับหลังเราบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ไหมหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยบกพร่องไหมก็พ่อแม่ตายไปแล้วละหมดหน้าที่ยังไม่หมดถึงแม้ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วตายจากไปแล้วตอนมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังพอตายจากกันก็ทั้งยามเป็นและยามตายเพราะเรานี่คือผลงานของพ่อแม่ไปทำอะไรที่ไหนแปลว่าเราส่งผลงานของเรามีผลถึงพ่อแม่ด้วยนะเพราะงั้นไม่ต้องอุทิศไม่ต้องดูอาอุทิศส่วนกุศลให้แก่อัลมัรฮูมนะอัลมัรฮูมานะไม่ต้องไปดูอุทิศถึงโดยอัตโนมัติเพราะลูกคือผลงานของพ่อแม่เพราะงั้นตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำดีพอตายจากกันก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นลูกถึงแม้ว่าตัวท่านจะไม่ให้อยู่ปฏิบัติรับใช้แต่หน้าที่มันยังไม่ขาดใช่ป่ะไม่ขาดมันไม่เหมือนกับหน้าที่เนี่ยนะรับอามานะอะไรหน้าที่เป็นประธานหมดวาระก็จบแล้วพอตายแล้วยังเป็นอยู่ไหมมันหมดแล้วเอาโดนปลดโดนหมดวาระแล้วแต่อันนี้มันไม่หมดวาระเพราะฉะนั้นเรายังต้องทำดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะมันส่งผลถึงพ่อแม่ของเราต้องขอดุอาให้ตัวเราคือมารยาทในการขอดุอาเนี่ยขอให้ตัวเองก่อนแล้วก็ขอให้ไหมเช่นยังไงอัลลอฮุมักฟิรลีโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าขอให้ตัวเองก่อนวาลิวาลีไดยะและอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ของข้าด้วยอ้าวงั้นของั้นถึงแม้พ่อแม่จะไม่อยู่แล้วหน้าที่ของลูกยังคงมีอยู่นอกจากความเป็นลูกแล้ววันนี้หน้าที่อะไรอีกที่มีกับตัวเราเราน่ะเป็นลูกเขาแล้ววันนี้เราก็เป็นพ่อด้วยเป็นแม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยที่มานั่งกันเนี่ยเรามีพ่อมีแม่และวันนี้เราเป็นพ่อเองด้วยและเป็นแม่เพราะงั้นเอาหน้าที่ลูกก็ต้องทำแล้วหน้าที่พ่อต้องทำไหมหน้าที่แม่ต้องทำไหมทำหน้าที่ทั้งลูกความเป็นลูกทำหน้าที่ทั้งความเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเอาทำหน้าที่สามีทำหน้าที่ภรรยาเอาต้องทำไหมต้องทำไหมเหล่านี้คืออามานะที่เราต้องรับผิดชอบและเราต้องถูกสอบสวนถูกสอบสวนอะไรหน้าที่ลูกเป็นยังไงเป็นหน้าที่พ่อเป็นไงหน้าที่สามีเป็นไงเอาหน้าที่ภรรยาเป็นไงวันนี้เรารับมาหมดแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นอีกหน้าที่ของโต๊ะหน้าที่ของกีนะตอนนี้บางคนมีหลานมีรุ่นเหลนแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยมีอยู่มีใครอยู่ถึงหลนอีกนะมีนะโอ้ถ้ามีนี่เยี่ยมนะใช่ไหมมันคือหน้าที่เพราะงั้นหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่
นบีบอกว่ายังไงกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบสวนในหน้าที่อะไรบ้างอิหมัมมีหน้าที่ไหมอิหมัมมีหน้าที่เพราะงั้นอามานะอันนี้ในฐานะอิหมัมชาวบ้านชาวช่องเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำหน้าที่อิหมัมแล้วก็รักษาอามานะในหน้าที่อันนี้ดีไหมโอ้โหคนที่ไปรับตำแหน่งอะไรต่ออะไรนี่ต้องคิดเยอะนะวันกิยามัตมันจะโดนสอบสวนเพิ่มนะสอบสวนทั้งหน้าที่ความเป็นบ่าวหน้าที่การเป็นลูกหน้าที่การเป็นพ่อหรือแม่หน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาโอ้แค่นี้ก็โดนสอบสวนคุณจะรอดไหมวะแต่วันนี้ไปเอาตำแหน่งอะไรมาใส่บ่าใส่ตัวอีกแล้วต้องโดนสอบไหมวันนี้เป็นไรอิหม่ามเป็นไรเป็นประธานเป็นอะไรแล้วเมียประธานต้องโดนสอบได้ไหมเนี่ยฮะแหมมาเอ่ยนะมายกตัวอย่างท่านประธานนี่หมดและหมดไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารับไว้แล้วก็ไม่ทำหน้าที่ในอามานะในความรับผิดชอบอันนี้โดนนะโดนนะเอ้าอย่างเช่นตอนจะมีเมียไปขอลูกสาวเขาใช่ไหมพอไปขอลูกสาวเขาไอ้ตอนไปขอลูกสาวเขานี่ว่ายังไงถ้าบอกฉันเอาไปแล้วก็ฉันเลี้ยงบุฟเฟ่นะจะเลี้ยงบุฟเฟ่อะไรอย่างนั้นป่ะหรือนู่นเอาล้อเลี้ยงตอนไปขอลูกสาวเขานี่ว่าอย่างนี้ป่ะถ้าว่าอย่างนี้คงไม่มีใครยกให้หรอกนะแต่พอเอาไปจริงๆแล้วอันนี้โยนให้อัลลอฮ์เลี้ยงเนี่ยอันตรายเพราะเราเข้าใจผิดทำไมอ่ะเพราะมันคืออามานะของเรามันคือหน้าที่ของเราแต่เรากลับโยนภาระนี้โยนไปให้อัลลอฮ์ไม่ใช่มันคนละกรณีกับการตะวักกันตะวักกันนะแปลว่ามอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่การจะตะวักกันนะมันต้องทำหน้าที่ก่อนแล้วตะวักกันใช่ไม่ใช่เนี่ยรถเดี๋ยวขับกลับตะวักกันไปดิเหยียบไปสิตะวักกันโอ้โหยิ่งเหยียบมันยิ่งขึ้นว่าโอ้ยตะวักกันถูกไหมเอาไม่มั่นใจในอัลลอฮ์เหรอมั่นใจในอัลลอฮ์ไหมพอขึ้นรถก็บิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮ์ข้าขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์เสร็จแล้วก็มันเหยียบแม่งเลยปล่อยพวงมาลัยมีเท่าไรเหยียบเท่านั้นเอาตะวักกันไงได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต้องระมัดระวังให้ที่สุดแล้วก็ตะวักกันจะเกิดเหตุอะไรมอบต่ออัลลอฮ์และเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเพราะงั้นที่บอกนู่นครอบครัวลูกเมียทำไงอัลลอฮ์เรียกถามว่าทำหน้าที่หรือยังที่ไปตะวักกันต่ออัลลอฮ์ทำหรือยังเนี่ยผมพูดเสมอนะคนแก่บางทีเกรงใจลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจ้องอยู่คนเดียวเกรงใจมันไม่กล้าบอกไม่อยากรบกวนมันอะไรมันโอ้ยนะเกรงใจลูกอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายอัลลอฮ์ให้หายก็หายตะวักกันหลักดีแต่วิธีผิดตะวักกันนะมันเป็นเรื่องของผู้ศรัทธาที่จะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ต้องทำหน้าที่ก่อน
จ็บไข้ต้องกินยุกกินยาไปหาหมอรักษาโดยวิทยาลัยก่อนเสร็จแล้วค่อยตะวักกันนี่ตะวักกันแบบไม่ทำอะไรเลยเอาอยากจะมีฐานะไปหาริสกีสิไม่ใช่นอนกระดานเป็นมันตะวักกันดูโออย่างเดียวไม่ใช่เห็นไหมมองงั้นอามานะความรับผิดชอบของสามีที่มีต่อภรรยาของลูกที่มีต่อพ่อหรือของภรรยาที่มีต่อสามีทุกหน้าที่เนี่ยมันจะถูกสอบสวนทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยหน้าที่อันนี้นี่มันเป็นหนึ่งในลักษณะของมุนาฟิกมุนาฟิกแปลว่าอะไรคนสับปรับคนหน้าไหว้หลังผมบอกตั้งแต่แรกแล้วภาษาไทยมันฟุ่มเฟือยซับโอ้แคบมุนาฟิกคำเดียวนี่แปลว่าอะไรได้บ้างเนี่ยคนหน้าเนื้อใจเสือคนอะไรนะเมื่อกี้นะหน้าไหว้หลังหลอกคนสับปรับคนอะไรฮะตบัดสัตว์คนอะไรภาษาไทยมันฟุ่มเฟือยซับใช่ไหมแปลนี่แหละมุนาฟิกทางด้านการปฏิบัติเพราะนบีบอกฮะดีษในบางบทใช้คำบอกว่ามีอยู่3อย่างแต่ฮะดีษในโซเฮียบุคารีนบีว่าไงอัรบาอุนมีอยู่4อย่าง4ประการมังกุนนะฟีฮิกานามูนาฟิกอนคอลิซอนถ้าใครมี4อย่างในตัวนะเขานั่นแหละมูนาฟิกเต็มสูบเลยเต็มตัวเลยมี4ประการฮัตตายาดาอาหาชนกว่าจะละเลิกไปซะละเลิกไปซะแล้ว1ใน4เป็นยังไงอิซาฮัดดะซะกะซะบะโกหกเป็นนิดโกหกเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรโกหกพูดมาไรโกหกมานั่นนั่นน่ะนี่คือ1ในลักษณะอิซาวะอะดะอัคลาฟะสัญญาเมื่อไรก็ผิดสัญญาโดยเฉพาะนะคนเป็นหนี้คนเป็นหนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตอนที่มันจะไปเอาสตางค์เขาเนี่ยมันจะเป็นจะตายหาอู้รับปากรับคำเมื่อนั่นเมื่อนี่แน่นอนเลยดูๆๆฮะอัลลอฮ์เอาเปล่าแต่เวลาจะใช้เวลาจะใช้ทำไงเมื่อนั่นเมื่อนี่เมื่อนั่นเมื่อนี่มันสัญญาไปเรื่อยแล้วได้ไหมฮะก็ยังไม่มียังไม่มีมันลบมันยังไม่มีนะมันเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถนี่มันยังไงวะล่ะนี่กูมึงยังไงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมึงทำรถเดี๋ยวมึงเปลี่ยนรถเดี๋ยวมึงอันนั้นไอ้เจ้านี่เขาก็แล้วมันก็พูดไปเรื่อยนะสัญญาไปเรื่อยสัญญิงสัญญานี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะแต่ว่ายกกรณีตัวส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมสัญญาก็ผิดเลยว่าอิซาอัตูมีนะข้อน่ะเมื่อรับอามานะใครเขามาแล้วก็รับอามานะใครอะอามานะอะไรอะไม่มีความซื่อสัตย์ต่ออามานะที่ได้รับมอบหมายที่รับไว้นะหนึ่งในลักษณะได้ไปกี่ข้อแล้ว3แล้วนะ1โกหกเป็นนิด2ผิดสัญญาเป็นประจำ3เอ้ย3ฮะอามานะที่ได้รับมอบหมายไม่ซื่อสัตย์ไม่ทำหน้าที่ที่รับมอบประการที่4อิซาคอซอมะฟาจาระเมื่อโต้เถียงกับใครมีปัญหากับใครจริงเท็จกูไม่รู้กูตะแบงเอาสีข้างเข้าถูต้องชนถูกผิดกูไม่รู้กูต้องชนะไว้ก่อนกูต้องดีไว้ก่อนนั่นแหละจริงเท็จกูไม่ฟังแล้วนี่เป็น
ลักษณะของมุนาฟิกแล้วถ้าในสังคมไหนๆเนี่ยมันไว้ใจใครไม่ได้เลยเนี่ยนะมันไว้ใจใครไม่ได้เลยนะนะมีเหรอปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้จะไว้ใจใครเว้ยเดี๋ยวนี้นั่งแท็กซี่กลัวคนขับไอ้คนขับก็กลัวคนนั่งตกลงนี่มันไปแบบระแวงอะนะไอ้คนนั่งก็มึงจะพากูไปไหนไอ้คนขับก็คือมึงจะเอากูไปปล้นไหมแล้วกูมันตกลงมันอะไรวะเนี่ยจริงนะผมพาพี่น้องไปทำอุมรอสบายชีวิตเราอยู่สบายทำดุลิลละจี้ปล้นฆ่าอะไรลักทรัพย์อะไรมันชีวิตมันสบายมันอยู่นู่นมันอยู่นี่มันถึงขนาดขับรถมานี่บอกเฮ้ย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 ปาดหน้าเขานะนะมึงอะเดี๋ยวโดนลงมาเอาปืนส่องหัวกระบาลนะมันอะไรไม่รู้นะมันได้ปะไม่รู้จะไปไม่ถูกใจพระท่านใครคนไหนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่นี่เดินๆจะไปเหยียบตีนเหยียบเล็บขบใครหรือเปล่าเดี๋ยวตายไม่รู้เรื่องลูกเต้าออกจากบ้านไปมันจะได้กลับมาไหมโอ้ชีวิตเราเนี่ยนะตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ห่วงว่าลูกกูจะได้กลับบ้านไหมโว้เวลาเห็นข่าวนักเรียนมันตีกันมันอะไรกันเนี่ยนะโอ้ฮะบางทีตีผิดคนอีกบางทีตายโดยไม่มีเหตุไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเพราะงั้นชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่มันวางใจใครอะไรไม่ได้แล้วขนาดพี่กับน้องยังฝากไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ครับพี่กับน้องไม่ต้องกับคนอื่นนะในสมัยก่อนเนี่ยที่ทางเขาฝากกันฝากมันในสมัยก่อนก็ถือคำพูดเป็นสำคัญแล้วสมัยเนี้ยโอ้นั่นแหละพี่น้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรขนาดพี่น้องกันนะคานตามกันมานะยังวางใจกันไม่ได้แล้วมันอะไรล่ะสังคมเนี่ยมันอะไรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วนั่นเป็นสัญญาณของวันกิยามะฮ์และถ้าสังคมมันอยู่ในสภาพที่วางใจใครไม่ได้อามานะมันสูญหายไปนั่นแหละสัญญาณกิยามะฮ์แหละอิซาดุยอะติลอามานะตุนบีบอกเมื่ออามานะมันสูญหายไปเมื่อไรฟันตะซิริซาอะรอเลยกิยามะฮ์รอกิยามะฮ์ได้เลยนั่นเป็นสัญญาณของการอวสานหรืออิซาอุสนิดัลอัมรุอิลาอะห์ลิไกรฮิถ้าภาระหน้าที่มันถูกมอบให้กับคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญเกี่ยวกับหน้าที่นั้นใครให้อะไรกูรับให้อะไรกูรับนะอยากเป็นอยากเป็นอิหม่ามโอ้โหถามมีความรู้อะไรไปเป็นอิหม่ามอ่ะนี่ผมไม่ได้เจาะจงมัสยิดไหนสุเราไหนนะเราพูดโดยรวมอ่ะนะเมื่อตำแหน่งอิหม่ามมันถูกไปให้กับคนไม่มีความรู้ยี่อ่านกุรอานเนี่ยไกลินมักกะดูบีอะไรกูอยากเป็นอิหม่ามกูจะเป็นแล้วมันยังไงล่ะอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างนึงแต่เป็นได้ไหมทำไมจะไม่ได้แล้วก็เอาเสียงข้างมากไว้ทำไมจะไม่ได้เพราะเขาใช้เสียงข้างมากเขาใช้เสียงข้างมากใช่ปะเพราะงั้นทำยังไงให้ได้เสียงข้างมากเพราะงั้นจะรู้ไม่รู้จะอะไรไม่อะไรกูอยากเป็นเพราะกูอยากเป็นแล้วก็
เมื่อภาระหน้าที่มันถูกมอบหมายให้แก่คนที่อย่างนบีนบีจะมอบหน้าที่ให้ใครไปทำอะไรนบีจะดูคนที่สมกับงานเห็นไหมอ้าวเหมือนอย่างเรื่องอาซานอาซานลงมาพอเรื่องอาซานลงมาข้อบัญญัติการอาซานลงมาคนนู้นก็อยากได้รับเกียรติเป็นมุอัซซินในยุคนู้นเขาแต่ของเรานี่มันดูมันต่ำต้อยมันเป็นแค่มุอัซซินนี่ไงอย่างกูนี่มันต้องอิหม่ามเว้ยเอออิหม่ามแล้วใครใหญ่กับอิหม่ามรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้เหรอเมียอิหม่ามไงโอ้สั่งได้หมดแหละเมียพราะเมียว่าพออยู่นอกบ้านนี่จังเลยคุณนะพออยู่ในบ้านนี่ยอมมันเกรงใจมันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาพอเรื่องอาซานลงมานี่แต่ละคนอยากได้รับเกียรติแล้วนบีว่าไงไม่เอาไปเรียกบิลานมาแล้วบิลานเป็นใครอ่ะอดีตเป็นทาสตัวดำใช่ป่ะดูไม่สง่าราศีดูไม่นะแต่นบีไม่ได้ดูที่หน้าตาไม่ได้ดูที่ผิวพรรณไม่ได้ดูที่เคยเป็นทาสหรือเป็นไทยเปล่าเลยนบีบอกฟาหัวอันดาซาตันมินกะเพราะบิลานมีเสียงก้องเสียงกังวานมากกว่าพวกเจ้านะนบีเลือกคนที่เหมาะกับหน้าที่เหมาะกับงานทำหน้าที่ได้ดีเอาสินี่เดี๋ยวเขาเลือกตั้งอยากจะได้ตำแหน่งอะไรล่ะฮะเดี๋ยวเงินก็ว่อนแล้วฮะอยากได้ตำแหน่งอะไรอยากเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่ายุคนี้นะมีเงินไหมคือถ้ามีเงินมีอำนาจมีบารมีมีพวกใช่ไหมบางคนจะไปติดต่ออะไรต่ออะไรจะไปทำอะไรต่ออะไรมีพวกไหมถ้าไม่มีพวกมีตังไหมเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะงั้นเมื่ออามานะมันหายไปจากสังคมนั่นคือสัญญาณของกิยามะฮ์หรือเมื่อภาระหน้าที่มันถูกมอบให้แก่คนที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ในเรื่องนั้นๆเป็นสัญญาณของวันกิยามะฮ์แต่ในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งอินนัลลอฮะยะอัมรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอัลลอฮฺสั่งอะไรอิลาอะห์ลิฮาอัลลอฮฺสั่งอะไรแท้จริงอัลลอฮฺได้ใช้พวกเจ้าให้พวกเจ้าปฏิบัติอามานะมีอามานะอะไรมีหน้าที่อะไรมีอามานะอะไรวันนี้เราก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนอามานะเอ้าอย่างผมทำหน้าที่สอนอามานะไหมฮะไปเรียนกุรอานไปเรียนฮะดีษไปเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้แต่กูพูดไปอย่างนั้นฮะนี่ไม่มีอามานะในทางวิชาการใช่ไหมเพราะงั้นอามานะมีอยู่ในแต่ละสัดส่วนปัญหาว่าเราไปดูสิตัวของเราวันนี้แบกรับภาระอะไรหน้าที่อะไรและเรามีอามานะในภาระหน้าที่ที่เราแบกรับไหมทำให้ดีที่สุดเพราะเราต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์เอามีโน้ตว่ามีคำถามหนึ่งข้อเอาเชิญครับจะใครถามอะไรอาจารย์สลามุอะลัยกุมค่ะมีพี่น้องเรียนถามนะคะไปได้ยินมาว่ามีมุสลิมบางคนนะเขาพูดว่าขอกับอัลลอฮ์ได้ช้าแต่ถ้าขอกับคนเนี้ยได้เลยอันนี้คำพูดเนี้ยถึงกับตกศาสนาไหมคะถ้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิม
ขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าคนไม่ได้เป็นมุสลิมเขาพูดอย่างนี้เขาก็ยืนยันในสถานะความเป็นกาเฟรของเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าคนพูดประโยคนี้เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็พูดแปลว่ามีผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษสามารถที่จะตอบรับได้ดียิ่งกว่าอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนญาติพี่น้องให้เขาตอบัตตัวนะแล้วเข้ากะลิมอชฮาดาใหม่เพราะคำพูดเนี้ยมันไม่เหลือสภาพมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเพราะมุสลิมพวกเราเวลาขอต่ออัลลอฮ์นะขอแล้วก็มั่นใจในการตอบรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะตอบช้าตอบไวมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างไรในฐานะบ่าวที่พึงเราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างไรอยู่ดื้อกับอัลลอฮ์อยู่ในระคุณต่ออัลลอฮ์เวลาขอนะเพราะงั้นอัลลอฮ์แฉประจานไว้ในซูเราะห์ยูนุสอัลลอฮ์บอกมนุษย์เวลาที่เพศภัยอะไรประสบกับเขาเนี่ยประสบกับเขาเนี่ยดะอานาลิจัมบีเอากออิมันเอากออิดันเขาจะวิงวอนขอกับเราไม่ว่าจะยืนนั่งนอนโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฟะลัมมากะชัฟนาอันฮุเวลาที่เราให้พยันตรายที่มันผ่านพ้นไปเขาก็ทำตัวเหมือนกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนรคุณต่ออัลลอฮ์อีกแล้วและอัลลอฮ์ก็บอกนี่ถ้าอัลลอฮ์จะรีบเอาโทษพวกเขาเหมือนอย่างที่พวกเขารีบที่เวลาขอกับอัลลอฮ์รีบอยากให้อัลลอฮ์ตอบรับเดี๋ยวนั้นอัลลอฮ์บอกนี่ถ้าเราจะรีบเอาโทษพวกเขาเหมือนอย่างที่เขารีบที่อยากจะได้อะอัลลอฮ์บอกละกูดียาอิไลฮิมมันจบไปแล้วมันถูกตัดสินไปแล้วมันจบไปแล้วถ้าอัลลอฮ์เอาโทษตั้งแต่ความผิดแรกที่เรามีเนี่ยจะมีใครมาลอยหน้าลอยตาเสนอหน้ากันอยู่อย่างนี้ไหมผิดแรกแล้วเอาเลยละกูดียาอิไลฮิมมันจบไปแล้วเพราะงั้นเวลาขอรอไม่ได้อาจารย์คะแล้วก็บางคนนี่บางคนอยากมีลูกแต่งงานกันมานานแล้วไม่มีลูกขอต่ออัลลอฮ์ขอหนูไปมุกโกหนูไปขอไปที่ไหนไปขอมันก็ยังไม่มีพอมีคนบอกว่าเฮ้ยที่นี่มันเขาไปชักหวั่นไหวว่าเฮ้ยหวั่นไหวไอ้ความอยากทำให้เราเนรคุณต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมถือว่าอัลลอฮ์ตอบรับไม่ได้แต่คนอื่นตอบรับได้เพราะงั้นไปขอกับอะไรไปขอกับมักลูกด้วยกันเออไปขอกับมักลูกแปลว่าเราย้ายมาแล้วอาจารย์คะอันนี้กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะที่เวลาไปหาหมอบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้หมอคนเนี้ยตายไปนานแล้วอะไรเงี้ยคะอาจารย์ก็เคสเดียวกันใช่ไหมคะคือไอ้ภาษาที่เราพูดโดยทั่วไปน่ะเราถามเยรุนเป็นอะไรตายเบาหวานนี่เยรุนมาอัพนะมาอัพนะนี่คนนั่งอยู่ตรงหน้านี่ยกตัวอย่างเยรุนอะกีดะห์ดีไม่ไหวพูดอย่างนี้ไม่สะเทือนไม่เป็นไรน้ำหนักเยอะอ้าวภาษาเรานี่เราพูดว่าเป็นเบาหวานตายเป็นอะไรอ้าววินหนุนเป็นอะไรตายหัวใจวายตายเออใครเป็นอะไรตายนั่นเราพูดตามภาษาเราแต่จริงๆแล้วไอ้เบาหวานไอ้หัวใจวายอะไรต่ออะไรมันเป็นเหตุแต่ตายจริงๆมันคืออะไรคืออายันขนาดไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอายันมาถึงตายไหมตายแต่ภาษาเราเราบอกตายด้วยเบาหวานตายด้วยไอ้นั่นตายด้วยไอ้นี่เออเพราะงั้นพออะกีดะห์เราดีเนี่ยเราไม่ได้ตายด้วยโรคนั้นๆหรอกเราตายเพราะอายันแต่เป็นโรค
มันทำให้เราเจ็บป่วยทรมานหน้าที่เราคือไปรักษาแล้วก็ตะวักันนะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะก็งั้นไอ้หมอมันทำให้ใครไม่ตายได้ไหมหมอยังตายเอ้ยหมอก็เป็นมะเร็งวะเฮ้ยไปรักษาชาวบ้านเขาตัวเองเป็นมะเร็งอ้าวแล้วตกลงมันยังไงกันล่ะเนี่ยคือไม่ใช่หายจะหายหรือตายนู่นมันเรื่องของอัลลอฮ์ใช่ไหมมันเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ที่เข้าใจศาสนานี่วันเนี้ยก็เพราะอาจารย์ฟาริดบอกเออพูดไม่ถูกนะไม่ใช่เพราะผมนะแต่เรามีหน้าที่สื่อสารส่วนฮีดายะจะได้รับไม่ได้รับนู่นอัลลอฮฺสุบานวะตาลาเป็นคนให้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเรามีหน้าที่ถ่ายทอดเท่านั้นแหละเพราะงั้นหมอมีหน้าที่รักษาถ้าหายเพราะหมอมันหายทุกคนนั่นแหละใช่ไหมโดยไอ้หมอนี่หมอคนเดียวกันนี่รักษาเราหายทุกคนไหมบางคนหายบางคนตายเอาทำไมอ่ะเพราะงั้นหน้าที่นี่รักษาจะเป็นจะตายจะหายมอบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์เราต้องให้มันถูกต้องอย่าเลอะเทอะแต่ว่าภาษาเราพูดกันโดยทั่วไปนะไปหาหมอคนนี้สิที่ฉันหายอย่ารุนหายจากเบาหวานกันเนี่ยนะหมอคนเนี้ยไม่ใช่หมอทำไม่หายนะแต่หมอเขาช่วยรักษาเขาอะไรต่ออะไรมันถูกกับยาถูกกับโรคก็ว่าไปเรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่นะพวกเรารั่วกันเยอะครับคนไม่มีลูกอยากมีลูกบางทีบอกว่าถ้าไม่รู้ให้ไปถามครูแต่นี่เขาก็ไปถามหมอคนมีลูกหมอบอกทำกิ๊บอนุญาตเรื่องทำกิ๊บคือมีแต่งงานกันมานานแล้วไม่มีลูกได้ไหมอันนี้แก้คำนิดนึงที่บอกว่าให้ไปถามบุรุษคือกุรอานนะกุรอานข้อความในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอะไรฟัสอาลูอัลลาซิกรีอุนกุนตุมลาตะลามูนพวกเจ้าทั้งหลายจงไปถามคนที่เขารู้หากพวกเจ้าไม่รู้มันไม่ได้ขีดกรอบจำกัดเฉพาะเรื่องศาสนาอย่างเดียวทั้งเรื่องดุนยาเรื่องอะไรเอาไปถามคนที่รู้ซะทีนี้พอไปปรึกษาหมอเนี่ยหมอเสนอแนะให้ทำกิฟถามว่าทำได้ไหมคำถามคือทำกิฟได้ไหมทำกิฟทำยังไงอ่ะเดี๋ยวทำยังไงที่บอกว่าทารกในหลอดแก้วนะใช่ไหมเขาทำยังไงเขาเอาเชื้อของฝ่ายชายมาของเอาของฝ่ายหญิงมาเอามาปฏิสนธิกันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์คนโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงจะตั้งครรภ์ก็จะมีเพศสัมพันธ์อะไรนะมันตั้งครรภ์ตามปกติแต่นี่ตามปกติไม่ได้ก็เลยไปเอามาผสมกันพอมาผสมกันเลยเสร็จแล้วก็เอาไปฟูมฟักพอฟูมฟักพอดีเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในมดลูกของฝ่ายหญิงตามเดิมปัญหาว่าไอ้ตัวตนบุคคลที่เอามาทำเนี่ยของใครของใครบ้างถ้าของผัวของเมียคู่มันแล้วเวลาเสร็จแล้วเอาไปฝังไว้ในมดลูกของเมียมันนี่ไม่ได้ผิดตัวผิดขั้วผิดฝานะถ้าในกรณีอย่างนี้เป็นการช่วยกระตุ้นให้มันอย่างเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าของผัวของเมียใช่แต่เอาไปฝังไว้ในท้องมดลูกของน้องเมียอันนี้ไม่ได้เขาเรียกอุ้มบุญได้ไหมอันนี้ผิดคู่ต้องของผัวของเมียและท้องเมียไหมดังนั้นถ้าไปเอาน้ำเชื้อของใครก็ไม่รู้ไม่อยากมีผัวจะอยากมีลูกไปธนาคารน้ำเชื้อไปเลือกดูที่เอาเชื้อใครดีอะไรนะเอาบัตรทำรับมาฝากอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นถ้าเป็นกรณีสามีภรรยาแล้วปฏิสนธิแล้วก็เอาไปไว้ในมดลูกของภรรยาของตัวเองอันนี้ไม่ได้ผิดตัวผิดขั้วผิดฝาไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าผิดไปจากนี่อันนั้นไม่ได้ฮารามครับ
อัลลอฮ์ไม่ให้มีก็ไม่ให้มีไอ้ทำไม่ได้หมายความว่ามันจะติดทุกคนเมื่อไรเล่ามันจะได้ทุกคนเมื่อไรแต่ว่าคนไม่มีลูกนี่ดูสิอัลลอฮ์ก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำอะไรต่อมิอะไรใช่ไหมเขาก็จะมีโอกาสนู่นดูแลสังคมไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอาจารย์ขออีกข้อได้ไหมคะพอดีจะได้เวลาไม่เกรงใจก็เอาเลยค่ะตอนแรกจะให้หลังไมค์ทีนี้พี่เขาบอกว่าจะได้ทุกคนจะได้ทราบที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยบางทีไม่ต้องเหนียดนะถึงกับถึงพ่อถึงแม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าทําบุญให้กับสามีและลูกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยต้องเหนียดมั้ยหรือว่าจะถึงเหมือนกับพ่อกับแม่ทําบุญให้สามีค่ะกับลูกค่ะและกับลูกค่ะในกรณีเนี้ยเค้าเรียกว่าทําแทนในศาสนาของเราไม่มีทําอุทิศไม่ว่าจะอุทิศให้ใครก็แล้วแต่อุทิศให้พ่ออุทิศให้แม่อุทิศแทนนะไม่มีอุทิศผลบุญที่ทํากันอยู่นะอุทิศบุญเนี่ยไม่มีแบ่งแล้วอุทิศส่งอุทิศส่งอุทิศส่งของศาสนานู้นเขาอยู่ในกระทะทองแดงบุญเย่สู้เลยนะอุทิศบุญไปให้เนี่ยของศาสนาอื่นของเราไม่มีของเราก็คือทำแทนเอ้าตัสซอดะกออันแปลว่าทำซอดะกอแทนอัสซอดะกอให้ใครซอดะกอให้ลูกทำลูกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำซอดะกอให้ลูกทำแทนนั่นแหละในภาษาของเราอ้าวทำให้ใครทำซอดะกอให้สามีนะทำแทนทำเถอะอาจารย์คะหมายถึงตัวเราอ่ะตัวเราทำเองอ่ะพ่อแม่ก็ได้รับโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราไม่ได้เนียดอะไรเนี่ยสามีกับลูกได้รับไหมเดี๋ยวเวลาพูดเนี่ยเนียดคือการตั้งใจแม้กระทั่งเราทำตัวของเราเองเนี่ยเพื่อตัวเราเองอ่ะถ้าเราไม่มีเนียดมันก็ไม่ได้อะไรค่ะเนียดมันคือเจตนามันคือตั้งใจคือที่ถามนี่หมายถึงว่าถ้าเราทำเนี่ยสามีกับลูกได้เหมือนพ่อแม่ไหมคะได้ครับได้ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าทำแทนค่ะค่ะเอาทำซอดะกอแทนให้แก่พ่อแม่คือเราตั้งใจที่จะทำซอดะกอนี่เอาให้ลูกทำซอดะกอนี่อะไรให้สามีเอาทำซอดะกอนี่ซอดะกออะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยแต่ซอดะกอบุญไม่มีนะซอดะกอผลบุญมันได้กันได้ยังอะผลบุญมีบัญชีแต่ได้ยังไม่ได้ที่จะซอดะกอให้ใครแล้วกันเลยเนี่ยเอ้าในการเนี่ยซอดะกอให้ใครเอาพูดเล่นนะยกปั๊บเลยนี่มันคือสิ่งของเนี่ยเอาซอดะกอใช่ไหมแต่ผลบุญน่ะซอดะกอได้ไหมยังไม่ได้เลยจะได้เท่าไรก็ยังไม่รู้เลยจะประสดกอให้ใครล่ะสดกอยาริยางานมัสยิดงานอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามัสยิดนั้นทำอะไรไปทำอะไรเลอะเทอะป่ะมัสยิดนั้นก็ขอเรียอะไรทำอะไรทำบุโรดมัสยิดนั้นเป็นสถานที่เป็นต้องแหล่งซ่องสุมของการทำชิริกทำบิดอะห์หรืออะไรคือทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเนี่ยเราต้องถูกสอบหมดแล้วจะได้บุญไม่ได้บุญเพราะงั้นพิจารณาด้วยว่าจะช่วยใครอะไรใครเนี่ยมันเป็นไปทางทิศไหนอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆไหมลิลลาห์จริงๆไหมพิจารณาดูพอกันเถอะนะมาไหมเมื่อกี้ว่าเล่นเราคนกันเองเนี่ยเราแซวกันเล่นๆเนี่ยครับฮัมดูลิลละเอ้าเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับรู้สึกเดือนหน้าไม่มีเนาะเดือนหน้าไม่มีผมไม่อยู่ด้วยก็พาพี่น้องไปทำอุมเราะห์ก็เดือนนู้นก็เข้าบวชอีกเละครับเดี๋ยวคุยกันข้างล่างเลยแค่นี้ก่อนก็ถามจะไปอุมเราะห์ด้วยเท่าไหร่มาถามตอนนี้จะปากไก่จะไปอยู่แล้ว
ไปธรรมดาไปธรรมดา 50,000 ถ้าไปแบบพักติด VIP 70,000 จัด2ระดับแล้วพี่น้องก็จะไปก็ไปทีก็คันบัสนึงประมาณ40คนประมาณ40คนก็มีผมมีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมีอาจารย์อามัดนี่แหละสลับนำสลับกันพาไปเที่ยวนี้ก็มีผมไปอาจารย์อามีนมะซอไปช่วยกันเอ้าใครอยากจะร่วมไปด้วยก็ฟังหน่อยว่าช่วงไหนจะมีอีกเที่ยวนึงก็ช่วงปลายปีระหว่างปลายปีต้นปีช่วงหยุดปลายปีต้นปีถ้าใกล้กว่าที่พักนี่ก็ต้องนอนในสุเหร่าพักที่ติดเลยครับเอางั้นแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah